ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรหนีเขามากในทางตรงแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้มาเนี่ยทางตรงเราน่าจะโดนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการควอลิฟายรุ่นแรกของผมคือรุ่น48เป็นรุ่น Pro Racing มีควอลิฟายทีนึงเนี่ยตอนมันช่วง 5:00 นเป็นรุ่นเราเรียกว่า Special Car Cup เป็นรุ่น Open ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นนักแข่งค่อนข้างผมเรียกว่าเก่งแล้วกันแล้วก็ทีมงานค่อนข้างพร้อมถึงความพร้อมของรถคันนี้ผมให้สัก70เนื่องจากเกียร์เมื่อวานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่แมทกันกับเกียร์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอคือเกียร์5ของเราเนี่ยไม่สามารถดันให้รถเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นี่เป็นอุปสรรคของเราแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงในมุมของนักแข่งเราทำเต็มที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งดูกันครับว่าควอลิฟายเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอันดับ1ใน5ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคละแล้วเราก็ไปไล่กันในสนามเมื่อกี้เป็นการเอารถลงไปวิ่งครั้งแรกนะครับการควอลิฟายพอดีเพราะเราไม่ได้ซ้อมรถตอนนี้มีอาการเกียร์5ยาอย่างที่เราคาดเอาไว้รอบของรถเนี่ยเปิดลึกไม่พอเมื่อกี้ผมสับเกียร์ที่มันรอบ 7,600 ผมพยายามไปถึงให้ได้ประมาณ 8,000 แต่ว่ามันถูกล็อกรอบเอาไว้ต้องปรับจูนรถขึ้นอีกนิดหน่อยที่เราสามารถทำได้แต่เรารอผลออกกันครับว่าผมจะสตาร์ทดับที่เท่าไหร่การเลี้ยงเกียร์ใหม่มีผลต่อการขับคาดว่าน่าจะสมูทขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่าได้แค่ไหนแต่ว่าทำดีที่สุดนะครับผลยังไม่ออกครับเดี๋ยวเรามารอตามผลกันดีกว่านี่ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งที่สนามกีฬาเซอร์กิตหลังจากที่ผมได้ควอลิฟายสำหรับรถเจ้านี่นะครับได้ผลว่ารุ่น48ออกสตาร์ทอันดับที่6ส่วนสเปเชียลคาร์ขับผมสตาร์ทอันดับที่4วันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะเจอกันเราเจอทั้งหมด2เลสด้วยกันก็ขอให้ติดตามชมวันนี้เราก็ทำกันเต็มที่แล้วโอเคนะครับวันนี้สนุกแน่นอนเจอกันนะครับ